สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองพี่น้องพัดพรากได้มาเจอกันอีกครั้งในพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิก2020หลังจากพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิก2020เมื่อวันที่23กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาได้เกิดภาพที่กลายเป็นไวรัลดังไปทั่วโลกออนไลน์กับภาพสองนักกีฬาชายยืนกอดกันและยิ้มกว้างเต็มใบหน้าจากข้อมูลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพวกเขาเป็นพี่น้องที่พัดพรากกันเพราะสงครามแต่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะนักกีฬาตัวแทนประเทศมาร่วมแข่งในงานกีฬาโอลิมปิกเรื่องราวของสองพี่น้องโมฮัมเหม็ดโมซาและน้องชายอัลลาพวกเขาเป็นชาวซีเรียซึ่งแรกเริ่มสองพี่น้องอาศัยอยู่ที่เมืองอเลปโปทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียพ่อของพวกเขาเป็นโค้ชกีฬาว่ายน้ำจนกระทั่งปี2553ได้เกิดสงครามในซีเรียกระทั่งปี2558ความรุนแรงก็ยังไม่จบสิ้นครอบครัวของพวกเขาได้รับผลกระทบจากระเบิดจนต้องแยกย้ายกระจัดกระจายกันไปอาราน้องชายหลบหนีไปยังยุโรปและเลือกที่จะเป็นนักว่ายน้ำและได้ร่วมทีมเล่นกีฬากับเพื่อนผู้ลี้ภัยจากซีเรียคนอื่นๆส่วนพี่ชายคือโมฮัมเหม็ดก็หนีตามมาที่ยุโรปเช่นเดียวกันแต่ทั้งคู่กลับไม่ได้ติดต่อกันอีกต่อมาอาราได้รับสถานะการเป็นผู้ลี้ภัยที่เยอรมนีอาราได้ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมทีมชาติซีเรียในฐานะนักกีฬาว่ายน้ำในปี2561แต่ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆเขาจึงขอเข้าร่วมกับทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัยในปี2562ในขณะเดียวกันโมฮัมเหม็ดผู้เป็นพี่ชายใช้เวลานานกว่า2ปีกว่าจะได้มีชีวิตที่สงบและได้เป็นตัวแทนประเทศซีเรียในฐานะนักไตรกีฬาโมฮัมเหม็ดเล่าในเว็บไซต์ส่วนตัวว่าเขาต้องเดินทางไปทั่วยุโรปลี้ภัยไปหลายๆประเทศแม้แต่เวลาอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยยังต้องใส่รองเท้าวิ่งไว้เสมอเพื่อพร้อมวิ่งหนีหากเกิดอันตรายกระทั่งล่าสุดในมหกรรมโอลิมปิกโตเกียว2020โมฮัมเหม็ดและอาลาเดินทางมาร่วมแข่งขันในคนละทีมคนพี่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติซีเรียคนน้องในฐานะนักกีฬาทีมผู้ลี้ภัยและในพิธีเปิดการแข่งขันพวกเขาก็ได้พบหน้ากันอีกครั้งและโผล่เข้ากอดกันด้วยความรักและความคิดถึงโดยโมฮัมเหม็ดผู้เป็นพี่ชายเปิดใจด้วยความตื่นเต้นว่าตอนแรกเขาไม่รู้และไม่ได้มองหาน้องชายเลยและไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้เจอกันอีกเขาบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นมันเกินจะบรรยายจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ